โอเคเช้านี้เรายังอยู่ในบันไดเสรีเบกาวันนะครับอย่าบอกว่าเมืองนี้เป็นประเทศมุสลิมก็จริงนะฮะแต่ว่ากลางบันไดเสรีเบกาวันเนี่ยก็จะมีวัดจีนสำคัญอยู่วัดหนึ่งนะฮะให้ดูเข้ามาดูบรรยากาศภายในเพื่อเห็นสถาปัตยกรรมนะครับนั้นสุลต่านเองก็ให้สิทธิ์เสรีกับทุกๆศาสนานะครับเหมือนกับระบบกษัตริย์บ้านเรานี่แหละนั้นทุกศาสนานะครับรวมอยู่ด้วยกันได้แม้แต่ในประเทศบูไนเองก็จะมีจุดที่เป็นโรงชำแหละเนื้อสุกรนะครับแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่เราผ่านนะครับวันนี้อยู่ตรงข้ามกับตลาดเช้านะครับเคียงเคมาร์เก็ตเดี๋ยวเราก็จะออกไปที่ตลาดนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดนะครับ